สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีครับวันนี้ส่งสลี่เหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นสลี่ลากรถเกี่ยว DC 70นะครับภายในนะครับภายในตรงแผ่นพื้นนี่คือ1.90 เมตรนะครับยาว4.50 เมตรนะครับรถแท็กเตอร์ก็สามารถขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ในราคา39,000 บาทนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาดูครับก็คันนี้ก็จะไปส่งที่ตำบลสุมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับอยากได้ใหญ่กว่านี้นะครับถ้าเป็นDC 105นะครับก็จะเป็น2.15 เมตรนะครับ2.15 เมตรก็จะกว้างกว่านี้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็น1.90 เมตรนะครับ1.90 เมตรนี่สามารถขึ้นรถM60 M70 นะครับแต่ MU นี่ผมไม่แน่ใจเพราะฐานล้อมันจะกว้างกว่านิดนึงนะครับถ้าขึ้นได้ก็ต้องเบียดๆนะฮะนะครับตัวนี้ก็มีสะพานให้นะครับมีไฟนะครับยางเป็นยางขอบ15นะครับวันนี้มันติดฝุ่นนะครับแดงๆนะครับยางขอบ15กระทะเป็นกระทะถอดนะครับกระทะของยูซูนะครับเผาเป็นเผาหน้ารถกระบะยูซูนะครับเผา6น็อตนะครับมีไฟท้ายให้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาลากก็จะออกจากข้างๆรถไปประมาณข้างละ30-40 เซนนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำ4 นิ้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับรางน้ำ4 นิ้วนะครับเป็นแบบไม่มีแหนบนะครับเป็นแบบไม่มีแหนบดุมก็จะเป็นดุมรถกระบะนะครับไม่ใช่ดุมที่กึ่งขึ้นมานะครับเป็นของรถกระบะนะครับเป็นเผาหน้ารถกระบะนะครับก็จะประมาณนี้ครับขึ้นรถเกี่ยวนะครับสามารถจะขึ้นรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์หรือว่ารถไหนก็ได้ครับที่มันขึ้นได้ในช่วงล้อ1.90 เมตรนะครับผมว่ารถกระบะก็น่าจะขึ้นได้นะครับในช่วงล้อเนี่ยเอากระบะขึ้นลากกระบะได้เลยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็39,000 บาทครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่วิชัยนะครับ 083-338-3507 ครับส่งฟรีครับถ้าไม่เกิน250 โลขึ้นไปเนี่ยไม่คิดตังค์ครับส่งให้ฟรีๆเลยนะครับในราคานี้นะครับผมช่วงนี้ก็น้ำมันถูกเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปเลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทร083-338-3507 083-338-3507นะครับวิชัยนะครับจะประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขับรถตามรถขนมันครับผมนึกว่ารถขนอะไรฮะดูจริงๆเป็นมันสำปะหลังครับคนเลี้ยงนี่ก็เขาเรียกอะไรต้องตั้งใจเลี้ยงจริงๆนะท่านผู้ชมดูครับจริงก็มีอะไรมากครับแต่ถ่ายให้ดูครับผมรู้สึกประทับใจคนเลี้ยงครับเป็นมันสำปะหลังครับใส่เป็นรถแคปเอาไปเหมือนเอาไปประกวดครับแต่ไม่รู้ว่าเอาไปประกวดหรือเปล่าครับดูซ้ายขวาบาลานซ์มากนะฮะเหมือนกับเอาไปงานหรืออะไรสักอย่างเอาไปโชว์อะไรสักอย่างแต่ไม่น่าใช่ครับคิดเอาไปขายครับเอาไปส่งที่ลานมันนะครับโอเคครับวันนี้ผมมาส่งเทเลอร์ครับ
เป็นเรื่องรถเกี่ยวนะครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งจอดไฟแดงก็วันนี้จะไปส่งที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับเดี๋ยวถึงแล้วจะถ่ายอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับนี่คือเส้นทางที่ส่งลูกค้านะครับโดย GPS พาหลงมานะครับจริงมันน่าจะไม่ใช่ทางนี้หรอกนะแต่ว่าก็ได้เข้ามาเห็นว่าจังหวัดอุดรธานีครับมันยังมีถนนลุกลังอยู่เลยนะครับผมว่ามันเป็นลาดยางไปทั้งหมดแล้วนะครับยังไงเราโอ้ต้องตามส่งลูกค้านะครับต้องพูดถึงกับรถสีขาวบนถนนสีแดงๆแบบนี้มาประมาณ4กิโลแล้วครับสวัสดีครับมื้อนี้พบกับผมวิชัยวิธีครับมื้อนี้ก็มาส่งเทเลอร์รถเกี่ยวกับให้กับลูกค้านะครับอันนี้บ้านนี่ยังครับนี่บ้านโนนลังโนนลังตำบลสางแป้นผมไปลงอยู่พุ่นเหล่างั้นตำบลสางแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะอันนี้ก็เห็นอยากสอบถามนะครับเห็นรถเราเป็นยังไงนะครับผมพอใจบ่พอใจปานใดครับผมก็ดีครับพอใจครับได้ตามสเปคจากห้องอยู่ได้ตามสเปคที่สร้างอยู่นะครับครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับครับผมก็นี่ก็เป็นเหล็กล้างน้ํา4นิ้วนะครับกว้างที่เมตร90นะครับยาว4เมตร50นะครับใส่รถเกี่ยว DC 70นะครับก็นี่นะครับเพิ่งเอามาหมู่บ้านมาซั่นเพิ่นว่าคนได้แบบน้ําเลยบาดนี้นะครับคันนี้ใส่ได้พอดีครับ DC 70ครับแต่ว่าคันเป็น DC 105กะสิกว้าง2เมตร15นะครับจังสิขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็จังได๋ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับผมมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับ